กล้องสดพดบูครับกล้องสดค่ะพดบูค่ะวันนี้พี่พดอนนท์นะคะยังไม่มามาพรุ่งนี้แน่นอนค่ะครับผมเพิ่งมาจากฝรั่งเศสจริงเหรอเออแกเมื่อเช้าแกโทรมาแกแบบจะมาแล้วนะพอดีแกแบบโอ๊ยเจ็ตแล็กไม่ไหวเลยเขาบอกให้พักก่อนพักก่อนพดเดินทางเหนื่อยเหมือนกันนานมาจากฝรั่งเศสนะคุณครับผมนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับวันนี้อยู่กับเจิ้นนั่นเองครับวันนี้มีของกินอร่อยๆแล้วก็มีข่าวร้อนมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมเหมือนกันนั่นเองครับแต่โชคดีที่แกเดินทางมาแกยังไม่ตัวเป็นเหน็บชาหรือเป็นเกี่ยวกับเส้นประสาทมันก็ต้องทานเมทิโคบอลที่หน้ารายการเราไงเพราะต้องทานเมทิโคบอลใช่ฮะนี่เลยนะฮะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อีโมแคปครับหรอครับพี่ก้องอันนี้ช่วยเรื่องการนอนเจิ้นเดี๋ยวกูตบเลยผิดอันอันนี้ช่วยเรื่องการนอนหลับพี่ก้องเป็นพรีเซนเตอร์เองใช้ดีจริงเหรอต้องใช้เองช่วงนี้ผมนอนไม่ค่อยหลับเลยพี่ก้องโอ้ยไม่ดีมาก2เม็ดก่อนนอนบอกก่อนเลยพี่ต้องใช้เป็นคนเชื่อสมบุคคลนะคะครับผมใช้เองทุกคืนก่อนนอนหลับลึกตื่นมาหัวฟรัดสบายมากเลยนี่ค่ะปิติสุขอีโมแคปอ่ะต่อเรื่องนี้ดีกว่านี่ดีกว่าพี่ก้องช่วงนี้ผมเชื่อว่า 2-3 ปีนี้หลายคนเนี่ยมักจะซื้อของออนไลน์เยอะมากปกติพี่ก้องช้อปของออนไลน์พี่ก้องซื้ออะไรบ้างแต่บางทีได้ของมาเนี่ยนะทุเรศไม่เหมือนของจริงที่โชว์ในภาพใส่เป็นชุดนอนอย่างเงี้ยอยู่ในภาพสวยเฉพาะมาจริงปุ๊บอ้ายตายแล้วอุบาทเขาถ่ายรูปไงแต่ว่าน่าเกียดสิปุ่มของที่พี่ก้องแปลกที่สุดที่เคยช้อปออนไลน์มีอะไรบ้างที่พี่คิดว่าปกติแล้วต้องไปซื้อข้างหน้าแล้วแต่ว่าพี่ไปช้อปออนไลน์มีอะไรบ้างที่แปลกสุดเลยเหรอที่แปลกสุดๆเหรอที่ออกสื่อได้นะพี่ที่ฟันทำฟันขาวปากกาทาฟันขาวจริงอ๋อปากกาทาฟันขาวซื้อมาแล้ว6ด้าม6ด้ามแล้วก็ไม่กล้าใช้ก็ให้คนอื่นใช้ไปกลัวตายค่ะครับแต่ว่าล่าสุดมีประเด็นร้อนพี่ก้องคือแปลกสุดตอนโควิดตัวโควิดมั้ยยังตัวแล้วเลยแปลกสุดก็คือตอนนี้ฮะสามารถซื้องานวิจัยในออนไลน์ได้ด้วยพี่ก้องบ้าหรือเปล่าคือเดี๋ยวนี้มันง่ายมากเราไม่ต้องไปทำวิจัยต่างๆสามารถซื้อออนไลน์ได้เลยแล้วก็สามารถใส่ชื่อตัวเองได้ด้วยแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นประเด็นร้อนมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับก็คือตอนนี้คือมีคนบอกว่ามีนักวิชาการไทยในต่างประเทศเนี่ยคนหนึ่งออกมาแฉว่าเดี๋ยวนี้การซื้อขายออนไลน์คืองานวิจัยปกติงานวิจัยงานวิจัยนึงอ่ะต้องวิจัยกันนานมากแล้วก็ใช้ทุนเยอะมากตอนนี้สะดวกสบายมากเลยพี่ก้องคือเพียงแค่ช็อปงานวิจัยในออนไลน์ได้เลยแล้วก็สนใจงานวิจัยชิ้นไหนก็ CF ได้เลยแล้วก็ซื้อเลยซื้อเลยกี่บาทก็คือราคาเนี่ยที่มีคนบอกประมาณหน้าสวยมากสวยมั้ยเนี่ยประมาณ900ดอลพี่ก้องสวยมั้ยสวยที่สุดเนี่ยฮะผมยืมไม่ได้แล้วเนี่ยยี่ห้อกิมมิกสวยที่สุดเลยฮะก็คือคุณผู้ชมครับตอนนี้คือมีหลายประเด็นร้อนมากก็คือมีนักวิจัยไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยออกมาแฉนะครับว่ามีนักวิจัยไทยบางท่านนะครับซื้องานวิจัยที่ต่างประเทศคือประเด็นนี้คือเป็นที่ถกเถียงเป็นอย่างมากเลยนะครับคือหลายคนว่าแล้วรู้ได้ไงว่าซื้อใช่ไหมครับคือมันจะมีเว็บไซต์นึงครับเป็นการขายงานวิจัยสมมติถ้าพี่ก้องอยากจะมีงานวิจัยของตัวเองอยากเป็นนักวิชาการอยากเป็นนักวิชาการรองศาสตราจารย์ครับก็ไปช็อปงานวิจัยในเว็บไซต์ในนี้คือในเว็บไซต์นี้เขาจะมีงานวิจัยหลายอย่างมากทุกแขนงเลยไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการศึกษาในรัสเซียนะครับจริยธรรมการเกษตรคริปโตเศรษฐศาสตร์มีหมดเลยเออและพี่ก้องสนใจอันไหนพี่ก้องก็ไปลงชื่อไว้ถ้าอยากจะเป็นชื่อรายแรกๆในงานวิจัยก็จะจ่ายแพงหน่อยแต่ถ้าอยู่ทั้งหางหน่อยก็ถูกหน่อยราคาประมาณเท่าไหร่คุณราคาเนี่ยถ้าเป็นคนแรกเลยนะคืออันดับหนึ่งในชื่องานวิจัยก็อยู่ประมาณ900ดอลลาร์ประมาณ30,000 บาทและทีนี้คือเวลาเราซื้องานวิจัยมาเนี่ยเราก็จะสามารถไปขอทุนวิจัยได้มีข่าววงในบอกว่างานวิจัยบางงานนะครับคือไปซื้อมา900ดอลก็คือประมาณ 30,000 แต่ว่าสามารถไปเบิกทุนวิจัยได้ 120,000 โอ้โหและทีนี้คือประเด็นร้อนคือมีอาจารย์ A ท่านหนึ่งนานสมมุตินะฮะคือในปี2019เนี่ยคือมีงานวิจัยแค่ชิ้นเดียวแต่จู่ๆผ่านมา1ปี2020เพิ่มมาอีก40ชิ้นโอ้โหโคตรวิจัยเลยนะเนี่ยโคตรโอ้โหคือไปทำยังไงพี่ก้องโอ้โหนี่ต้องแบบว่าพวก X-Men เลยนะมึงแล้วก็ยังไม่หมดเพียงแค่นี้2021เพิ่มเป็น90ชิ้นโอ้โหอันนี้นี่คือเรียกว่าเป็นแบบสปีชีส์ใหม่เลยพันธุ์ใหม่ปีหนึ่งเพิ่มมา50ตกเป็นเดือนละ5งานวิจัยอาทิตย์ละงานวิจัยอะไรเก่งเกินแต่ว่าวิจัยอะไรบ้างเนี่ยของเขาคืองานวิจัยของจริงๆสมมติถ้าพี่ก้องแบบพี่ก้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวงการบันเทิงพี่ก้องก็จะวิจัยเฉพาะวงการบันเทิงต้องไหมฮะวิจัยพระเอกในวงการบันเทิงนะว่ามีพระเอกคนไหนเป็นยังไงเป็นยังไงตัวจริงกับหน้าจอต่างกันยังไงนางเอกในวงการบันเทิงตัวจริงหน้าจอต่างกันวิจัยอย่างนี้ได้ไหมใช่ครับใช่ครับแต่ว่าอาจารย์ท่านนี้คือ
ข้ามสายวิจัยเลยคือมีผลงานวิจัยทั้งการด้านการเกษตรด้านการเงินด้านศาสนาบางทีก็จะมีด้านอุตสาหกรรมการศึกษาโอ้โหแบบเยอะมากคือไม่ตรงกับสายตัวเองเลยวิจัยว่าผู้จัดการดารากินดาราก่อนเข้าวงการได้ไหมมีไหมอย่างเงี้ยฉันถึงขั้นยืนเลยมีไหมมีไหมก็เดี๋ยวฉันต้องทำวิจัยอ๋อต้องทำวิจัยก่อนใช่ไหมอันนี้แสดงว่าทุกคนรอผลวิจัยเลยรออยู่เลยครับผมก็คือกลายเป็นประเด็นนะครับที่มันมีเรื่องแปลกๆเนาะใช่ครับที่คนเรามันประหลาดมากๆประหลาดเลิศล้ำมากๆเลยนะคะประหลาดจริงๆเลยค่ะบอกก่อนนะคะบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเบรกสามผู้ชมวันนี้พลาดไม่ได้ครับใครนี่ต้องอย่าลืมนะต้องไปชมนะคะเสิร์ฟตอนนี้เลยเหรอเสิร์ฟเลยค่ะอันนี้เลยนะคะเป็นนี่ค่ะกระเพาะปลานะคะของเฮียหงีนะคะเยาวราชค่ะครับบอกก่อนนะคะกระเพาะปลาเขานี่นะคะโอ้โหนี่คุณเนื้อกระเพาะปลาเขาเนี่ยชิ้นใหญ่ๆนะคะเป็นกระเพาะปลาของจริงไม่ใช่ของกระจอกงอกง่อย แล้วน้ำซุปก็นี่อร่อยมากๆเลยเดี๋ยวรอกินก็ตอนเบรก3รอกินด้วยกันตอนเบรก3ค่ะครับผมเราบอกเลยวันนี้เฮียหงีมานะคะเยาวราชชื่อนี้เป็นของอร่อยนอกจากกระเพาะปลาก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวหลอดทานกันสดๆก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวหลอดก๋วยเตี๋ยวปลาเปี๊ยะสดปลาเปี๊ยะสดนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าจะมีเมนูลายใหม่มาด้วยใช่ไหมพี่ก้องยังไม่มีมาวันนี้อ๋อยังไม่มีวันนี้แต่ว่าอยากให้ติดตามกันนั่นเองครับว่าจะมีเมนูอะไรใหม่ๆนะครับดูน่ากินไหมน่ากินไหมนี่น่ากินมากอันน่ากินอ่ะคุณถือไปเลยได้ครับขอบคุณครับแต่เบรก2ไปไหนคุณเกิ้ลเบรก2นี่ผมพาไปนี่เลยครับวัดแดงธรรมชาติวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่ดังมากแล้วเป็นหมู่ปังมากนั่นเองครับแต่ตอนนี้พักชมโฆษณาสักครู่นะครับเดี๋ยวจะกลับมาเราไม่มีเคลมมาหรอเคลมมาโชว์ให้ดูเคลมโชว์นั่นเนี่ยซูมงี้เหรอไปอยู่รายการสัมผัสรู้สึกองศาเดี๋ยวซูมเท้าซูมเท้าแทนรายการอีกรายการนึงรายการเราจ่ายน้อยกว่าอยู่แล้วโอเคพักชมโฆษณาสักครู่ครับให้ดูใหม่ค่ะกล้องสดพ้นบูสวัสดีครับชาวกล้องสดพ้นบูทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมามูกันนะฮะซึ่งวันนี้เราจะมามูที่วัดแดงธรรมชาติจังหวัดนนทบุรีครับซึ่งผมบอกเลยนะว่าวัดนี้มีพระปางนาคปกองค์ใหญ่ที่สวยมากตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอากาศดีมากแต่ว่าวัดนี้ไม่มีเพียงแค่พระที่องค์ใหญ่ครับแล้วก็อากาศดีๆวิวดีๆติดแม่น้ำเจ้าพระยาครับข้างในยังมีของมูของดีอีกเยอะไปชมกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็มาถึงจุดแรกแล้วนะครับซึ่งจุดแรกคือจุดพระปางนาคปกครับซึ่งประดิษฐานอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยารูปแบบเป็นปูนปั้นสูงถึง45เมตรครับองค์สีขาวมุกพญานาคปกสีเขียวงดงามมากเลยครับและบริเวณฐานองค์พระนาคปกครับด้านล่างมีเศียรพญามุจลินขนาดเท่ากับเศียรด้านบนด้วยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปขอพรเผื่อคุณผู้ชมก่อนนะใครที่ชมอยู่ทางบ้านก็ขอพรผ่านรายการเราได้เลยนะครับไปเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับหลวงพี่แล้วนะครับนมัสการครับหลวงพี่ครับเจริญพรจ้ะหลวงพี่ครับอย่างที่บอกไปวัดนี้เรามีจุดมูหลายจุดมากเลยครับหลวงพี่ซึ่งมีจุดมูจุดไหนบ้างครับถ้าในวัดธรรมชาติเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สาธุชนได้กราบไหว้มากกว่า10จุดเลยแต่จุดสำคัญเนี่ยจุดสำคัญเลยจะมีอยู่3จุดครับนั่นก็คือหลวงพ่อโตในพระอุโบสถถือว่าเป็นพระประธานในพระอุโบสถซึ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนท์ด้วยนะในการขอพรเนี่ยก็จะใช้วิธีการนั่งสมาธิก่อนแล้วค่อยขอพรพอถัดออกมาก็จะเป็นหลวงพ่อเสือหลวงพ่อเสือเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระปางนาคปกเหมือนกันแต่ด้วยที่ในประวัติของท่านเนี่ยเมื่อก่อนท่านหน้าดุ คนที่ผ่านไปผ่านมาก็จะเรียกว่าหลวงพ่อเสือหลวงพ่อเสือเนี่ยขอพรได้ทุกเรื่องแต่ก็ขอเน้นในเรื่องของความดีแล้วกันนะในการที่จะนำของมาถวายท่านเนี่ยส่วนใหญ่เลยก็มีความเชื่อว่าเป็นไม้เท้านั่นเองก็ถวายไม้เท้าเป็นการขอหรือตามที่เรียกกันว่าการบ่นนั่นเองต่อมาก็จะเป็นองค์พระปางนาคปกองค์ใหญ่ริมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยานั่นก็คือสิ่งจุดแลนด์มาร์คของวัดแดงธรรมชาติในการขอพรคือการทักษิณาทิศคือการวนขวาตามเข็มนาฬิกา3รอบและทำสติด้วยนะวนด้วยสติแล้วค่อยขอพรนั่นเองจ้ะครับขอพรสามารถขอเรื่องอะไรได้บ้างครับขององค์พระปางนาคปกเนี่ยก็ถามว่าขอได้ทุกเรื่อง
นะแต่ก็เรื่องการงานเนี่ยการงานเนี่ยได้ดีเลยส่วนในพระอุโบสถเรื่องสุขภาพส่วนหลวงพ่อเสือเนี่ยได้ทุกเรื่องตามแต่อยากจะขอเลยจังครับผมขอขอบคุณพระชัยครับผมขอตัวนมัสการเจริญพรจ้ะสาธุครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่จุดมูจุดที่2นั่นเองครับซึ่งอยู่บริเวณหน้าพระอุโบสถนะครับซึ่งด้านในพระอุโบสถครับประดิษฐานหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระประธานที่มีอายุกว่า300ปีครับและเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรีอย่างที่หลวงพี่ได้บอกไปครับว่าชาวท่านใดที่อยากจะขอเรื่องสุขภาพที่นี่เลยครับตังสุดๆเลยครับตอนนี้เราก็อยู่จุดมูลจุดที่3นะครับก็คือหลวงพ่อเสือนั่นเองครับซึ่งหลวงพ่อเสือครับเป็นพระพุทธรูปปางนักปกศิลาแรงครับด้วยพระพักที่ดุดันเหมือนเสือชาวบ้านจึงเรียกว่าหลวงพ่อเสือนั่นเองครับซึ่งประดิษฐานในวิหารหลวงพ่อเสือนะครับซึ่งสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2543โดยมีความเชื่อว่าถ้ามาบนบานแล้วนะครับจะประสบความสำเร็จตามพรที่ขอเลยครับสามารถขอได้ทุกเรื่องเลยนะครับและใครที่ประสบความสำเร็จนะครับก็จะมาแก้บนด้วยไม้เท้าแล้วก็ลูกเสือปั้นนั่นเองครับจะเชิญขออนุญาตบนสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมใครที่ชมอยู่ทางบ้านก็สามารถบนได้นะครับแล้วก็มาแก้บนกับหลวงพ่อเสือได้เลยครับที่วัดแดงธรรมชาตินี่นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีจุดไหนที่คุณผู้ชมขอพรตามผมหรือเปล่าครับหรือว่าท่านใดที่สนใจที่จะมามูแบบปังๆนะครับที่วัดแดงธรรมชาตินะครับก็สามารถมาได้ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับสามารถเสิร์ชได้ง่ายๆเลยที่สำคัญครับวันนี้มีจุดมูหลายจุดมากๆนะครับแล้วก็หลายจุดก็สามารถขอพรในแต่ละเรื่องได้ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพความปังโชคลาภได้แบบหลากหลายเลยครับยังไงใครที่สนใจอย่าลืมมาที่วัดแดงธรรมชาติจังหวัดนนทบุรีได้เลยครับโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเจิ้นขอตัวไปมูตามจุดต่างๆก่อนนะครับตอนนี้ครับขอส่งกลับที่สตูครับกล้องสดฮอตมูวันนี้ค่ะอยู่กับเฮียงีกับพระปายเยาวราชค่ะชื่อนี่มีแต่ของอร่อยค่ะนอกจากพี่ก้องกับน้องเจิ้นแล้วนะคะแล้วก็คุณวีนะคะเจ้าของร้านวันนี้นะคะของเฮียหงีกับพ่อปายเยาวราชยังมีผู้ชมนะคะที่มาชิมในรายการที่เป็นพยักใส่คิดไปว่าอร่อยไม่อร่อยพี่อ้อยบอสซี่และแม็กกี้ค่ะขอหน้ากากเลยเฮียหงีเยาวราชเนี่ยมีมากี่ปีละจริงๆเริ่มจากตัววีเองเลยค่ะเมื่อเริ่มตั้งแต่ปี2559ค่ะไม่ได้มาจากอากงแต่อย่างใดนะคะเราทำเองค่ะแต่ว่าสูตรทั้งหลายทั้งปวงก็มาจากอากงก็เลยชื่อใช้ชื่อเฮียหงีตามชื่อของอากงที่เป็นเจ้าของสูตรค่ะอ๋อแล้วความเด่นของน้ำซุปคืออะไรคือกระเพาะปลาของเราเนี่ยเริ่มต้นจากน้ำซุปที่เราเคี่ยวตั้งแต่ตอนกลางคืนเลยค่ะจนเช้าเนี่ยใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงทุกวันค่ะ8ชั่วโมงอ่ะให้ขึ้น QR code เบอร์โทรศัพท์ก่อนเลยเดี๋ยวได้โทรสั่งเลยเดี๋ยวอยู่ช้าครับขึ้นก่อนเลยครับชั่วโมงทุกวันนะคะอยากถ้าเกิดอยากกินโทรสั่งเบอร์อะไรคะตัวนี้เอาเบอร์ก่อนเลย085ค่ะ1896789ค่ะครับค่ะ0627576789ค่ะหรือว่าสแกน QR code หรือ LINE ก็ได้ถูกไหมคะได้ค่ะได้เนี่ยสแกนได้เลยนะคะอ่ะคุณเจ้าถามตอบต้องจะกินก่อนเลยได้ครับคือความพิเศษของร้านเนี่ยคือมีเมนูอะไรมากครับที่จะต้องทานเลยครับที่จะต้องทานเลยหลักๆที่เราจะเน้นมากเป็นพิเศษก็จะมีกระเพาะปลาเนี่ยค่ะครับเป็นกระเพาะปลาน้ำแดงค่ะจะมีให้เลือกมีกระเพาะปลาน้ำแดงไก่ค่ะแล้วก็เป็นกระเพาะปลาน้ำแดงปู
ครับ2รายการและอีกหนึ่งเมนูเมนูนี้คือเมนูอะไรอีกหนึ่งเมนูที่เป็นเมนูสร้างชื่อของที่ร้านเหมือนกันนะคะจะเป็นปอเปี๊ยะสดค่ะจะมีหน้าไข่ค่ะแล้วก็เป็นปอเปี๊ยะสดหน้าปูที่หาทานได้ยากมากๆนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนทำพี่ก็ลองกินดูนะคะคุณจั้นตักให้กับผู้ชมทางบ้านเลยนะฮะนี่นะครับแล้วถ้าอย่างนี้ครับ1ชุดเนี่ยครับราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่1ชุดนี่ถ้าเป็นกระเพาะปลาน้ำแดงไก่จะอยู่ที่ราคาแค่80บาทเท่านั้นเองจริงเหรอค่ะ80บาทคุณผู้ชมดูนี่นะเนื้อกระเพาะปลาคือชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่แบบนี้เลยค่ะอยู่ตรงนี้คือหอมมากอร่อยหอมมากหอมมากแล้วผมได้ยินชื่อมานานแล้วคือพี่ก้องพูดไม่หยุดนะครับเจอกันทุกครั้งเชิญเธอไปกินไหมเธอกินกระเพาะปลาจ้านนี้อร่อยไหมอร่อยไหมอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อวานพูดตลอดเลยอร่อยมากนี่ให้ปรุงให้กับผู้ชมทางบ้านได้เลยฮะให้ผู้ชมแถวพิเศษนี่กระเพาะปลาเราเนี่ยที่บอกว่าหอมเนี่ยเกิดจากตัวที่เราเคี่ยวน้ำซุปตั้ง8ชั่วโมงเนี่ยแหละค่ะเราค่อยๆดึงความหอมจากตัวโครงไก่ที่เราใช้เป็นเบสซุปของซุปของเรานะคะค่อยๆให้มันคลายความหวานออกมาค่ะกระเพาะปลานะน้ำซุปเหมือนฮ่องกงเลยครับใช่ค่ะนี่จานเท่าไหร่พี่จานเท่าไหร่กระเพาะปลาไก่80บาทถ้าเป็นปูนี่100บาทอ๋อแล้วยกไปเลยได้เลยเสิร์ฟเสิร์ฟเลยนะคะผมเสิร์ฟให้ในฮะยกเลยผู้ชมได้กินเลยก็แค่ได้กินเลยค่ะปอเปี๊ยะสดของเราก็ทำสดๆใหม่ๆทุกวันนะคะทำออเดอร์ต่อออเดอร์ไม่มีทำแบบว่าทำทิ้งเอาไว้แล้วก็ค่อยเอาไปจำหน่ายไม่ใช่นะคะจะทำใหม่ๆที่หน้าร้านเลยค่ะลูกค้าซื้อก็คือปอเปี๊ยะสดก็คือของเราสดๆจริงๆทำสดๆใหม่ๆเลยน้ำจิ้มตอนนี้คุณผู้ชมท่านใดที่อยากทานนะครับสามารถสแกน QR code บนหน้าจอได้เลยนะครับหรือว่าโทรสั่งซื้อได้เลยนะฮะหรือไปติดตามช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage นะครับหรือ LINE ได้เลยนะครับปอเปี๊ยะสดค่ะครับหมูตั้งกุนเชียงนะคะหรือเนี่ยอะไรคะเต้าหู้ค่ะเต็มชิ้นนะคะไม่ใช่ว่ามีว่าตรงกลางนะคะมีเต็มทั้งอันค่ะเดี๋ยวกินให้ดูนะคะนี่โอ้โหและพริกดองสีดีมากนี่ค่ะดีมากโอ้โห คือปกติผมมาผมตกใจอันนี้คืออะไรหมูตั้งหมูตั้งค่ะหมูตั้งคนรุ่นใหม่ๆอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าถ้าออริจินอลเลยปอเปี๊ยะสดนี่ต้องมีหมูตั้งเป็นเขาเรียกเป็นไฮไลท์คือพระเอกเป็นพระเอกเป็นพระเอกเลยนะครับใช่ค่ะด้านหลังเงียบกริบเลยนะฮะอร่อยนะฮะเอาไมค์ก่อนเอาแบตตี้ก่อนเลยคืออร่อยมากอร่อยจริงๆค่ะคือกระเพาะปลาชิ้นใหญ่เต็มคำเมื่อกี้คือเคี่ยวน้ำซุป8ชั่วโมงใช่ไหมคะใช่ค่ะคือคุ้มค่ามากเป็น8ชั่วโมงที่แบบรอคอยแบบว่าไม่ผิดหวังจริงๆครับหอมมากแล้วก็อร่อยมากจริงๆค่ะขอบคุณค่ะจนต้องกราบเล็กน้อยขอบคุณค่ะการันตีเลยนะฮะนะครับครับผมอร่อยมากจริงๆแล้วก็แบบถ้าคือกินกระเพาะปลาเจ้าไหนมานะฮะเจอเจ้านี้ก็คือตายไม่ต้องไปกินที่อื่นแล้วสุดมากเลิศไหมเลิศมากพี่อ้อยบอกเลยว่าน้ำซุปหอมมากค่ะอร่อยจริงค่ะอร่อยจริงๆไม่รู้จะพูดอะไรขอบคุณค่ะจบอร่อยตัวกันสามคนอร่อยจนอะไรคะอร่อยจนต้องกราบเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่วีค่ะหาที่ไหนมีโปรโมชั่นไหนบ้างตอนนี้ของเราจะมีหน้าร้านประจำอยู่ตามห้างเลยค่ะหลักๆ ก็จะมีเซ็นทรัลเวิลด์นะคะตอนนี้มีลงอีเวนต์ที่สยามพารากอนค่ะแฟชั่นไอแลนด์นะคะมีทั้งฟู้ดคอร์ทชั้น3นะคะแล้วก็หน้าท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตชั้น B นะคะนี่ที่แฟชั่นไอแลนด์ค่ะแล้วก็มีเซ็นทรัลลาดพร้าวครับผมนะฮะหรือว่าฟิวเจอร์พาร์คลังสิตมีอีกหลายๆที่เลยค่ะลูกค้าลองเข้าไปติดตามทาง Facebook ของทางร้านได้ได้ครับหรือว่าใครที่อยากจัดทานตอนนี้เลยนะครับง่ายมากเลยนะครับสามารถสแกน QR Codeบนหน้าจอได้เลยนะครับหรือว่าโทรได้ที่เบอร์0851896789นะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารต่างๆนะครับใน Facebook Fanpage อะไรครับค่ะตอนนี้ของที่ร้านนะคะจะมีโปรโมชั่นด้วยนะคะสำหรับลูกค้าทางรายการเป็นพิเศษเลยค่ะมีโปรโมชั่นนะคะลูกค้าสั่งผ่าน Delivery นะคะมีโปรโมชั่นกระเพาะปลาปูค่ะครับ5ชุดแถม1ชุดอ๋อชุดแถม1ชุดค่ะนะครับแล้วถ้าส่งก็คิดตามระยะทางอย่างนี้สามารถเก็บได้ไม่ใส่ตู้เย็นเก็บได้เลยค่ะถ้าช่องฟีดได้เป็นเดือนอ๋อช่องฟีดได้เป็นเดือนคุณผู้ชมตอนนี้คุณแม่เนี่ยซื้อ5ชุดแถม1ชุดเนี่ยสามารถสั่งไปตุนได้เลยนะครับได้เลยค่ะถ้าช่องเย็นธรรมดาก็ 1-2 วันโอ้แต่ว่าจริงๆไม่ถึงเดือนหรอกหมดแน่นอนเนี่ยก็คือเนาะถามเออปลาเปี๊ยะสดไงมาปลาเปี๊ยะสดคุณบอสซี่ปลาเปี๊ยะสดคือน้ำเขาอร่อยมากแล้วกัดเข้าไปคือชื่นใจมากเพราะแบบด้านในคือผักสดมากจริงๆทำสดๆอร่อยมากอยากทานเลยอยากทานเลยต้องลองได้เลยเดี๋ยวจบรายการจริงๆครับหมูตั้งคืออร่อยมากเรียกหมูตั้งไหมครับใช่ค่ะอร่อยมากโอ้โหน้ำ
และกินกับมัสตาร์ดกับพริกดองคือสุดมากใช่ค่ะอุ้ยแต่มะเออลืมแต่มัสตาร์ดใช่มั้ยครับแล้วไงพี่อ้อยอร่อยค่ะอร่อยกับเปรี้ยวอ๋อสั่งมัสตาร์ดใช่มั้ยค่ะต้องแกล้งด้วยมัสตาร์ดมันจะช่วยแล้วอร่อยมากค่ะแต่มัสตาร์ดหน่อยค่ะพี่หนูได้อย่างนึงสิอยากกินอีกอันนึงอ่ะตักให้หน่อยอะไรคะมีชามนึงอีกชามนึงอีกชามนึงใช่มั้ยได้เลยได้เลยเอาเลยค่ะได้ครับบอกก่อนนะคุณผู้ชมค่ะร้านนี้นะคะไปงานอีเวนต์ที่ไหนนะขายหมดทุกวันนะคะขายกระหน่ำคนยืนรอต่อแถวกันสุดฤทธิ์เลยนะคะนี่แบบนี้เลยฮะแต่ผมไม่เคยเห็นกระเพาะปลาชิ้นใหญ่ชิ้นโตขนาดนี้เลยคือปกติที่เราเห็นเนี่ยร้านอื่นเขาอาจจะซอยเป็นชิ้นเล็กๆอ๋อแต่อยากให้เต็มคำเนาะให้เต็มคำค่ะครับผมแล้วก็ราคาดีมากนะครับอยู่ที่เริ่มต้นที่80บาทเท่านั้นนะฮะใครที่สนใจนะครับอย่าลืมครับสามารถโทรมาสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทรที่เราขึ้นไว้นะครับหรือสแกนนะครับ QR code LINE ได้เลยนะครับบอกก่อนนะครับคุณผู้ชมค่ะโทรที่เบอร์นี้นะคะ0627576789หรือ0851896789หรือว่า LINE 0851896789หรือกี่นาทีครับผมนะฮะหรือ1นาทีนะฮะตอนนี้ครับก็คืออย่าลืมนะครับโปรโมชั่นในวันนี้ก็คือสั่งกับปลาเนื้อปู5ชุดแถมฟรีอีก1ชุดนั่นเองนะครับถือว่าราคาดีมากนะครับไปทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะฮะอร่อยมั้ยอร่อยมากอร่อยจริงๆครับผมดีพูดสุดท้ายฝากเลยหมดแล้วฝากติดตามร้านของเรานะคะเฮียงหยีกระเพาะปลาเยาวราชนะคะใกล้สาขาไหนไปที่สาขานั้นนะคะถ้าไม่มั่นใจก็เข้าไปที่เพจของร้านได้ค่ะเฮียงหยีเยาวราชหรือที่ LINE ที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะโทรสอบถามได้เลยค่ะสามารถสั่งผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ได้เลยมั้ยฮะได้เลยค่ะมีตอนนี้มีช่องทางเป็น LINE Man กับทาง Food Panda ค่ะครับผมนะฮะท่านใดนะครับที่สนใจครับอย่าลืมครับสามารถสแกน QR code ได้เลยนะครับแล้วก็โปรโมชั่นวันนี้สั่งกระเพาะปลาเนื้อปูนะฮะ5ชุดแถมฟรี1ชุดนั่นเองครับโอเคครับตอนนี้หมดเวลาของรายการของเรานะครับก้องสนพลมูลครับเดี๋ยวเรานะครับไปกินกระเพาะปลาก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอร่อยจริงมั้ย